ีครับผมบค.เอสครับเช่นเดิมครับเราไปแต่ที่ครับต้องมีกรณีข้อพิพาทโดยเฉพาะช่วงนี้ครับกระแสของเวฟ125 LED ที่โด่งดังในโซเชียลหลายๆคนถามว่ารถอะไร125 C วิ่งพิกัดความเร็วแตะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถามเลยบอกว่าณตอนนี้เขาถือว่าเป็นบุรุษหรือช่างที่แบบเป็นผู้นำหลายๆด้านเรื่องความคิดที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงจากรถสเต็ปโรงงานธรรมดาแน่นอนครับเขาไม่ใช่ใครอื่นใดนี่ครับเต้าหู้8นิ้วครับถือว่าเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ทำรถเวฟวิ่งอยู่180บวก180กิโลเมตรนะครับไม่ใช่108ฟังดีๆส่วนเครื่องยนต์เขาจะมีการปรับแต่งและโมดิฟายไงเราลองคุยกับต้องหู้เลยต้องหู้ขอปรึกษาก่อนเลยตอนนี้ในโลกโซเชียลแม่งยิ่งกว่าในไอดอลซุปเปอร์สตาร์นี่คือหลักล้านวิวล้านสองหนึ่งล้านสองล้อสองพันใช่สองแสนหนึ่งล้านสองคนไม่ใช่หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนวิวใช่มันมาได้ยังไงไอ้กระแสเนี่ยเว็บไรพ่ายเอลดีก็ทีแรกผมซื้อมาแหละก็ทำเนี่ยซื้อมาตัวเป็นบ้าทำโวยวายเข้าไปทำไปทำมาก็อยากล้อขยับขึ้นไป59ก็คือสเต็ปเล็กแล้วอะไรใหญ่ขึ้นเรื่อยลองเขาบอกว่าตัวนี้ทำไม่ดีเขาบอกนี่คือคนทั่วไปพูดกันใช่ผมก็เราซื้อมาหาเราวิจัยดูไม่ได้เพื่อนหัวเดิมพวกเราบอกไว้ที่ไม่ได้ครับผมก็ทำเขาเลยลองไปมาวิจัยครับซื้อมารถวันแรกคือลื้อยับเลยใช่แล้วเวฟ125อ่ะมันมวยไฟแบบรถรุ่นเก่าๆ125หลักข้อมูลเหมือนกับพวกตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหมือนกันแล้วมันผิดตรงไหนพวกอุปกรณ์มันพัฒนาไว้รับกับเราคือดีขึ้นใช่และรูปทรงเนี่ยบางคนถามมาเฮ้ยเป็นไปได้หรอรถเล็กๆอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยล้อเจ็บยางฟาจะวิ่ง180-190ว่าตัวนี้นะมันวิ่งเหมือนโดนเก่าเพราะว่ารูปทรงอ่ะเวลามันดันลมอ่ะเหมือนว่าแรงต้านลมปุ๊บมันจะกดคือมันเป็นแอโรเดมิกใช่พอเป็นถ้าเป็นตัวเก่าสังเกตอ่ะหลุดจาก170 170ปุ๊บรถจะเริ่มมีอาการเริ่มไปแล้วแต่ถ้าไปนิ่งเก็บก็อย่างบางทียังเห็นขับอยู่เลยส่งงานลูกค้ามือนึงปิดเต้นมือนึงถือจริงป่ะ180เนี่ยไม่ถึงก็160กว่าแล้วขับมือเดียวเอชับลงมาช่วยรถมันไม่ได้โหลดถ้ารถโหลดหน่อยปุ๊บช่วงลงช่วงแรงจะไม่ค้อนปุ๊บแนวพอยิ่งเร็วปุ๊บมันยิ่งกดหน้าเพราะว่าช่วงเนี่ยที่ออกแบบมาราคาคนลงและไอ้ที่เทสกัน180 190เนี่ยคุณเอาอะไรเป็นตัววัดว่ารถผมแม่งความเร็ว180 190ก็โทรศัพท์ด้วยคือตาด้วยได้เว้ยถ้าบอกว่าโทรศัพท์บางคนอาจจะยังเฮ้ยมันไม่แน่นอนมันมีค่าเออร์เรอร์ใช่แล้วแต่แอปแต่ถ้าบอกว่าคุณตาบอกเลยว่าเป็น GPS ที่ใช้ในรถ Motor GP Motor Sportซึ่งเขาวัดจากดาวเทียมมีแกน A แกน B วัดหมดอัตราการโกงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีทางวิ่งเท่าไหร่นะยูตา192ระยะทาง1,000 เมตรถ้าวิ่งดันไกลแบบนั้นได้ไหมก็โอ้ยแค่ยาวข้ามน้ำมันได้เลยคือดัน2โล3โลไม่พังตอนเนี้ยคิดล่าสุดคุณไปออกคลิปเนี่ยกับพวกเพื่อนๆเขาขับอะไรกันแล้วคุณขับอะไรเบฟที่คันเดียวเลยรู้หมดได้กลุ่มเอ้าแล้วตามเขาทันเหรอก็มาตามเราไม่ทันเนี่ยผมไปเช็คกันทั้งหมดเลยแล้วรถเขาอ่ะเป็น X Max เดิมๆหรือว่า X Max Modifiedก็คือไม่ใช่กระโหลกกะลาชามใบเดียวไม่ใช่ก็ GPS 190บาทหมดเลย180 190แต่เราก็อยู่หัวก็100ตรงๆเลย
ช้ราคาเท่าไหร่ในการประแต่งโวยไฟถ้าระบบเนี่ยระบบโกงอะไรครับอ่ะแต่ผมก็คิดเนี่ยเดี๋ยวแล้วอยู่ 60,000 เครื่องแต่ระบบใช่ 60,000 ใช่นี่ความเร็วส่งเท่าไหร่คิวตา190บวกเฮ้ย180บวกพอ180ก็ได้คิวตา180บวกแล้วถ้าเผื่อผมอยากได้สัก200กว่าทำได้ไหมได้อีกเท่าไหร่ถ้า200มันก็มีค่าเหนื่อยค่าอะไรเงี้ยค่าไล่ค่าของค่าอะไรก็มันอยู่ก็เดี๋ยวก็อยู่มาแปดเพราะว่ามันต้องเสี่ยงเพราะว่าเราทุกอย่างเต็มพิกัดเลยคือถ้าอยากได้ความเร็วทะลุ200ขอ 80,000 เสียงระเบิดพิกัดคือขับเอารถไปแบบเดิมเราทำเครื่องให้เลยวิ่งความเร็วคิวตา200เฮ้ยแล้วตัวขี่อ่ะเอาลูกกรอกตัวเล็กหนัก30กกหรือเปล่าขับเองหมดเลยทำเองขับเองยืนเองหมดเลยแล้วต้องพูดหนักไหมคือยิ่งเบายิ่งดีใช่ยิ่งเบายิ่งดีแต่เรา55ก็ขี่เองใช่200แล้วใช่แต่รถคือว่ารถเดิมๆไม่ได้ตัดอะไรออกไงมีแต่ใส่เพิ่มอย่างเดียวแล้วความเร็ว200อ่ะหมกหัว4วาล์วอ่ะเห็นกระแสกำลังมาเป็น2วาล์วเลยหรือเป็น2วาล์วด้วยใช่ยังวิ่ง200ใช่และคำว่า2ระบบครับมันคืออะไร2ระบบก็คือระบบแรกเป็นน้ำมันE85 ค่ะระบบนี้ก็คือน้ำมันที่ก็คือ E85 เติมได้ตามปั๊มทั่วไปเลยใช่ลิตรเท่าไหร่ E85 15บาทลิตร15บาทประมาณนะมันอยู่ค่าน้ำมันขึ้นขึ้นลงเวทไปเวทมาแล้วแต่ราคาตลาดน้ำมันโลกแล้วก็อีกระบบนึงอ่ะน้ำมันซิ่งน้ำมันซิ่งน้ำมันซิ่งรู้กันอยู่น้ำมันซิ่งก็คือพิเศษแต่ต้องพูดกักไหมพอน้ำมันตรงเนี้ยถังมีท้ายถังเท่ากับเปี๊ยกนึงต้องถามว่าปลาบุญชอนใจลูกค้าว่าจะเอาแบบพีคๆเลยหรือจะเอาแบบว่าขี่เล่นใช้งานดันไกลๆมันเลือกได้หลายอย่างเราจะสามารถที่จะทำได้แล้วอย่างกรณีน้ำมันซิ่งอ่ะถ้าเผื่อผมทำรถแล้ว60,000ผมจะหามันเติมที่ไหนก็ซื้อที่ผมก็ได้แล้วก็หรือจะซื้อเสร็จปุ๊บเราไปทำผสมเองอะไรเองก็คือบอกเราบอกสูตรเขาใช่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่เราใช่เราบอกที่อะไรอย่างนี้ร้านไหนใกล้เขาให้ซื้อร้านแถวนั้นก็ได้ไม่ได้โหไม่อะไรอยู่แล้วโอ้ก็คือผสมตามสัดส่วนเราใช่ไหนแล้วขอฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้ที่ว่าวิ่ง180บวก190บวกเสียงมันเป็นยังไงยากมากอันนี้เป็นระบบอะไรเอ่ยแล้วถ้าเผื่อเราสตาร์ทความสตาร์ทได้ไหมได้เปลี่ยนแบตสตาร์ทไม่เป็นปกติอันนี้แบตไม่ได้พออันนี้เป็นน้ำมันอะไรน้ำมันแบต5ดูดูเล็กมือเปลี่ยนระบบอ่ะเริ่มเปลี่ยนเลย
็จบที่ผมทุกอย่างอ่าถ้าสมมติทำไปแล้วไม่จบอ่ะไม่แก้ใหม่ไม่คิดนะการันตีแล้วนะเอ็มดีเพียบเลยนะส่งงาน GPS ไปเทสก่อนส่งรถร้อยแปดสิบโบ๊ะทำไงทำใหม่ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มหกหมื่นอยู่ในนั้นมีรับประกันเนี่ยเจ๋งจริงมีไหมทำออกไปแล้วไม่จบส่วนหน้าจบทันไหมอันเนี้ย LED เนี่ยเว็บ LED เนี่ยเริ่มทำสองระบบมากี่เดือนละไม่ถึงเดือนกี่คันแล้วสามคันคันที่สามถ้าเป็นเวฟไป LED นะคันที่สามคันที่สามใช่คันแรกคือรถเราเองคันไหนคันแรกคันนี้คันที่สองแล้วคันนู้นคันที่สามคันที่คันแรกได้แล้วจะไปเอาเครื่องวงอัพใหม่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่อัพใหม่ด้วยได้ข่าวว่าอะไรน้ำมันเครื่องมันดันเนี่ยติดตามไม่ได้เพราะเราเป็น FC เต้าหู้เราติดตามอยู่มันเครื่องคันนี้มันดันอยู่แล้วก็คือตอนเนี้ยมันคือว่ารถอาจารย์ว่าง่ายต้นแบบชาต้นแบบก็คือว่าเกิดอาการอะไรบางทีว่าบางทีอาการมันเป็นอะไรไงเงี้ยแล้วก็มาแก้ใส่คันนี้ก็คือว่ามันดันเครื่องรับสายน้ำมันเครื่องปัญหาก็คือผมอ่ะใส่เนี่ยนี่อ่ะถามไงการทำสองระบบอ่ะมันจะแตกต่างจากระบบเดิมยังไงระบบที่สองระบบที่สองก็คือเราสามารถกดตรงไหนตรงไหนก็ได้เลยฟิลเหมือนแต่ฟาสเราก็ฉีดในฟาสเลยไหมโอ้โหเด็กเบิร์ดเลยยิ่งกว่าชินิตัสเพราะคุณเป็นคนเดียวที่ทำทั้งรถเทอร์โบและไนตัสมาแล้วก็ถ้าเป็นไนตัสอย่างแรกเราใส่ถังไนตัสครับผมถ้าเราวิ่งเสร็จปุ๊บพอฉีดหมดก็หมดกันแล้วก็ต้องมาเติมเสียเวลาเติมแต่อันนี้ถ้ามันหมดปุ๊บเราเติมน้ำมันวิ่งต่อได้เลยแล้วระบบพวกนี้คือระบบที่เราเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ก็จะมีในส่วนของถังใช่ถังน้ำมันถังเอใช่แล้วก็พวกระบบเลกูเลตเลกูเลตระบบทางเดินน้ำมันใช่แล้วก็มีระบบไฟที่ใช้เป็นระบบแยกระบบนี้ระบบไฟแยกระบบนี้คุณเอาอะไรมาควบคุมบอกไม่ได้ดีกว่าไม่เป็นกล่องของคุณเองจูนเองกล่องทำเองเลยเป็นกล่องของคุณเองจูนเองใช่ฮะไอ้ตรงนี้เลยบอกว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ใช่ครับที่เราคิดตรงนี้แหละที่เขาคือว่าที่เขาค้นหากันแล้วหากันไม่ได้กว่าจะจบครั้งแรกเคยพังไหมเคยพังไหมนะผมเคยก็ตั้งแต่ PTX นะ PTX ผมทำมา 2-3 ปีแล้วก็ทีแรกๆก็ลองผิดลองถูกอยู่ก็ใช้ได้มากไม่ได้มากครับแล้วก็ตอนหลังก็ลองไปลองมาเออใช้ได้แล้วก็มาก็จบยาวเลยอันนี้เห็นมันโยกๆๆๆอยู่นะคงยังไม่ใส่แน่นนะยังไม่แน่นเลยประกอบคร่าวๆไว้เดี๋ยวเพิ่งมาเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอคันนู้นคันนู้นคือคันขาวอันนี้คือมีลูกค้าจอดรอที่รถลูกค้าป่ะใช่รถคันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับบอกไม่ได้ดีกว่าพี่เบียร์เขาแถวภาคกลางใช่มายศจังหวัดนี้ใช่คือรถมีทำทั่วประเทศแต่คันก็อยู่ภาคอีสานใช่ใครอยู่ภาคกลางใช่แล้วระบบไอ้ตรงถังมาปั๊บทุกเนี้ยด้านนี้คืออะไรเป็นถังทั้งเอเป็นถังระบายพี่เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันแล้วอ่ะมันจะมีแรงดันอากาศในห้องแข็งเยอะพอห้องแข็งเยอะปุ๊บมันจะดันน้ำมันเครื่องออกทางล่าสุดที่ผมไปเช็คอินที่ว่าก็คือว่าน้ำมันเครื่องมันออกจอดแล้วไม่พอก็คือว่าเราต้องทำอีกดันขึ้นมาแล้วมาพักตรงนี้พอมาเตรียมเสร็จปุ๊บมันก็ไหลกลับมาข้างล่างอันนี้ถังของเป็นถังเองรถยนต์ของรถยนต์ใช่เราเอามาแปลงใช่ครับเดี๋ยวก่อนตอบผู้ชมก่อนคนดู 5,000 คนมีใครอยากถามอะไรเต้าหู้เดี๋ยวทีมงานช่วยบอกเลยครับแจ้งมาเลยใครอยากถามอยากจะทำรถอยากจะอะไรคำถามเด็ดๆใครอยากรู้ที่เต้าหู้ไม่เคยตอบจะรอสักคู่เดี๋ยวมีเยอะกว่านี้ว่าอะไรในเครื่องคันนี้มันเป็นสเต็ปไหนสเปคไหนใช่ครับรถควรเตรียมพวกอะไรเครื่องคันนี้ให้นี่เป็นว่าลูกสูบเป็นไงบุกแค่ไหนรถบ้านรถบ้านคุณกับรถบ้านเขาอาจจะไม่เหมือนกันผมก่อนขยี้จริงๆอ่ะบางทีเขาว่ารถบ้านบ้านผมอย่างเงี้ยสภาพเดิมๆตลาดเนี่ยคือไม่เน้นพวกออปชั่นแต่เขาเน้นเรื่องความแรงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าความเร็วระดับแต่ทำน้อยว่ามันไม่ธรรมดามีคนอยากรู้ว่าถ้าขับไป160แล้วปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยรถจะพังไหมรถจะเป็นไงมั่งไม่ใช่ปัญหาครับไอ้ตรงนี้ถามเจ้าตัวเลยถ้าผมตอบไปอย่าผิดเดี๋ยวท่านผู้ชมอวยพรผมอีกนี่ไปดูคันนี้ดีกว่าที่คันนี้ดีกว่าที่เดี๋ยวคำถามก่อนคำถามมีคนถามว่าถ้าสมมติว่าขับไปสัก160แล้วอยู่ๆเปลี่ยนระบบรถจะมีปัญหาไหมไม่มีแรงเท่านั้น
ฮะแรงไปเท่านั้นคือเปิดปุ๊บแรงปั๊บหรือต้องรอสักครู่ไม่ต้องรอกดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยเปิดปุ๊บโลกเปลี่ยนเลยใช่ไม่ใช่แบบรอน้ำมันเต็มระบบคล้ายคล้ายจะตายพวกวีเทคเอออ๋อรอเปิดโลกเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนมีแบบเปิดกดปึ้งเลยครับไปแล้วก็ไปยาวๆเลยดีกว่าในตัดตรงที่ในตัดฉีดปุ๊บแล้วก็หยุดแต่ที่ฉีดปุ๊บยาวๆจะเปลี่ยนจะเปิดตอนไหนก็ได้เปิดกลับมาก็ได้ใช่ไหมครับเปิดก็ได้เฮ้ยเปิดปิดก็ได้แล้วแต่เราจะเปิดตั้งแต่ออกตัวเลยก็ได้แต่คือว่าจะเปิดตั้งแต่ออกตัวปุ๊บขับยังไงขี่ม้าบินยกจุดบินทุกเมื่ออ๋อบินทุกเมื่อขี่ยังไงขี่ม้ากระโดดดึงดังดึงดัง58ชัก3ราคาเท่าไหร่คะแล้วถามว่าเบ็ดเสร็จคันนี้เนี่ยคันนี้คันนี้ทำไปเท่าไหร่60,000เที่ยวยนต์คันนี้เป็นรุ่นลูกค้าแล้วก็เคยมาใหม่ๆแล้วก็เนี่ยจบทั้งหมดประมาณ60,000ก็คือว่ามีเครื่องกับระบบน้ำมันแต่อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วแต่ว่าเขาจะใส่หรือเปล่าอ๋อคือสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาต้องบอกเลยว่าบางทีมาไม่ทันตั้งแต่แรกคันนี้60,000ส่งงานที่180บวกแต่ยิงช่างเขาแค่ตีไว้190แต่ผมแค่180เพราะเดี๋ยวมันเหนื่อยว่าจะไปถึง200เป็นไปได้ไหมในส่วนของสเต็ปยังไม่บอกความเร็วพิกัด200ทำได้ไหมช่างตอบดีอีกทีตอบทำมาแล้วพี่แต่คือว่าไม่อยากจะโพสเดี๋ยววิ่งมาแล้วขอความเร็วสูงสุดของเวฟ LED ที่เธอทำได้213เฮ้ยลงสะพานเปล่าดันลงสะพานเปล่าเดียวๆเลยมีรถลากหัวเปล่าเอาเอสพันมาดึงหัวดูดล้มเปล่าเดียวเลยมีคลิปเลยว่าข้ามาคนเดียวไม่ต้องมาลากกูใช่มีจีเวสอยู่เลยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสิบสามเอาเป็น200บวกราคาเท่าไหร่80,000อยากได้ความเร็ว200บวกขอ80,000เอามาเลย80,000ทำให้ได้ส่งเวลาให้เลยแต่คือว่าที่ผมโพสร้อยเก้าสิบฝาคือว่าจบงานและถ้าเผื่ออยากได้280บวกทำได้ไหมผมบอกครับต้องพูดบอกว่าทำได้มึงไปซื้อเอ็นพันมาขายจบโอเคไม่ใช่ผมใส่ไงแล้วเวฟ110ทำไหมสองระบบนี่อ่ะกำลังทำอยู่อย่าไปดูอย่าไปดูเดี๋ยวดูอะไร125ก่อนให้จบก่อนไอ้ที่วิ่ง180 190เนี่ยเครื่องยนต์อ่ะมันจะแตกต่างมันจะมีอะไรพิเศษยังไงมาในมาทั้งทีบุกให้เละอ่ะเมื่อกี้เราถามว่าดันได้เท่าไหร่โอ้มาดูเครื่องอันเนี้ยเขาเหวี่ยงมันใช่เป็นข้อชักห้าชักห้าหลังนี้ว่าก็จะมีการถ่มถ่วงบ้างนะหาหน้าตัดเอาแต่ก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าถ้าบอกไปก็คงทำอาหารกินลำบากใช่ป่ะเดี๋ยวเอาไปคลอดลูกกันชิบหายเลยเนี่ยจบเลยอันนี้เป็นก้าเลยบอกได้ไหมก้านกิโลก้านกิโลนะครับปั๊บนี่ครับให้ดูข้อเบียดชัดๆเลยดูได้ให้ดูได้ดูการถ่วงดูการครอบแต่ไม่วัดไม่บอกขนาดเนี่ยก็เบียดธรรมดาอย่างวิ่ง180หรือ90ชุดนี้จริงๆเราใช่ถ้าอยากก็บอกเดี๋ยวไปอย่าไปดูโอ้โหนี่แคมหรือคอนโดเนี่ยแคมเนี่ยตัวนี้อะไรที่ถ่ายวิ่งอยู่สูงชิบหายระยะยกบอกได้ไหมขอความรับอยู่หาความรับมึงนี่ให้เขาถ่ายของมั่งเอาวัดด้วยสายตาท่านผู้ชมวัดด้วยสายตามือกับมือการะยะเขาก็รู้ละมันช่วงทดสอบด้วยแหละเราเกียร์หลายๆตัวมาลองๆอยู่ถ้าอยากรู้ลงทุน60,000แล้วไปแกะเอาเองจบแนะนำดีถ่ายของด้วยผมแนะนำดีมากเนี่ยตัวนี้ที่ถ่ายวิ่งอยู่เสื้อที่ก็ธรรมดานะใช่ฮะไม่ใช่เสื้อทรงเสื้อสร้าง CNC เสื้อหลงเสื้อหล่อก็จะมีแค่สร้างประเกณฑ์เป็นเสื้อเสริมขึ้นมาปลอกสุดที่พิเศษตรงไหนเหมือนกันทั่วไปไม่ใช่เหล็กน้ำพีมาตีไทเทเนียมไม่ใช่อ่ะเหล็กดาวอังคารอ๋อยายละมึงมาไกลหน่อยแล้วมีเหล็กไหมแปลกๆใช้ลิ้นอะไรช่างลิ้น TDR 200เดี๋ยวผมเปิดคันนี้ให้ดูดีกว่าเปิดอะไรเปิดดูลิ้นหรือเปิดเครื่องก็เปิดดูพวกระบบอ๋อดูภายนอกก่อนนะไม่ต้องเปิดเครื่องนะถ้าผู้ชมอยากรู้เลยถามมาเลยเดี๋ยวผมพาแกะเลยเยอะมากเอาห้องค่าที่ตอบได้เห็นเกือบ 7,000 คนแล้วสวัสดี 7,000 ยูสเซอร์ครับตอนนี้คนดูอยู่ 7,000 คนดู 7,000 ละ
เมื่อกี้ถามว่าตัว125ดันได้ไกลสุดกี่โลเป็น10เป็น10ถ้าเป็นรถเชงรถอะไรเงี้ยก็คือว่าเราวิ่งไปเกาะตัวเกาะกลุ่มแล้วเขาอะไรไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันหรอกระยะหวังผลหวังผลใช่ไหมหวังผลเลยแบบว่าเอาแบบถนอมเครื่องที่ชิมพีคสุดแล้วก็แค่นั้นแหละถ้าจะวิ่งกับเขาจริงๆก็เราไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันธรรมดาที่เป็นลำคือถนอมไปก่อนแล้วประมาณสักรถลอยลำเกียร์4แล้วค่อยมาเปิดหรือจะใช้ถึงเส้นหรือจะอะไรแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันก็ถึงแล้วก็คือที่มันทำได้เต้าหู้ไม่กลัวตายขับขับก็กลัวมันไม่กลัวเลยแต่ที่ว่ามันไม่มีใครรอมันเราจูนเองทำเองทุกอย่างคือทุกอย่างอ่ะไม่ถึงประสบการณ์เขาขับตั้งแต่ R35กับระยะ R35กับระยะเบรกที่สั้นๆเกียร์เดิมไหมครับ LED เกียร์หรือเกียร์เกียร์โหไม่ต้องถามครับเกียร์เรื่องเกียร์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่เดิมเพราะถ้าเดิมก็คงไม่ได้ขนาดนี้นะครับสเตอร์เท่าไหร่26เอาให้คำนวณสเตอร์กัน16 26อ่ะดูอ่ะพาดูตัวผมว่าอธิบายมันจะดูยงยางยางอะไรก็อันนี้คือมันเป็นสายระบายเวลาเนี่ยเวลาล้อมสูงมันดันหรอที่มันดันเต็มข้างหลังเนี่ยวันนั้นที่วิ่งโดยปกติไอ้สายเนี้ยมันจะเข้ากับหม้อกออากาศถูกไหมใช่ฮะเราก็จะเอาที่ระบายหม้อกออากาศที่ไปอยู่ตรงไส้กรองมาไว้ที่ถังนี้ไว้พักเราก็จะดูดลงกลับไปที่แล้วก็มีเส้นนี้ที่เจาะเพิ่มมันก็อยู่เส้นนี้เวลามันล้นหรือมันเต็มอยู่เนี่ยมันก็ไหลลงกลับเส้นเดิมอ๋อลงที่ฝาครอบไอตัวตั้งใช่แล้วไอตัวเส้นนี้ก็คือว่าให้มันระบายปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งเป็นธรรมดาปล่อยเป็นลมธรรมดาแล้วถ้าเราปล่อยสายจะโดดออกมามีแต่น้ำมันเครื่องที่พ่นออกมาอ๋อเป็นตัวดักแล้วให้ลมระบายออกถ้าไม่มีก็มีแต่ลมแรงดันเยอะมาขยับด้วยมาอย่างนี้แกะให้หมดเลยมานี่ลิ้นอะไรครับลิ้นที่เดียวหรอวะล้วนล้วนใหญ่ไหมครับบอกได้ไหมเป็นใบเดิมลูกปลาเหรอหัวฉีดอ่ะหัวฉีดไม่บอกเอาหัวแต่หัวอีแบบหัวอีใช่ไหมที่แบบห้าไปห้าลงมา300กว่าหัวอีธรรมดาครับ300กว่าในหัวนึงก็คือ60,000ครับรู้เลยบอกเลยเพราะว่าบางทีบางอย่างก็ต้องขอเป็นความลับบ้างเพราะว่าอาชีพช่างครับมันเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็ไปจอดอีแบบก็คือแปลงมันเป็นกล่องเป็นตัวนี้เป็นตัวตลับเกมแล้วมาแปลงมันเป็นนี้ก็คือใช้กล่อง API เป็นคุม2ระบบใช่เพราะว่าทำไมถึงใช้ API ใช้กล่องเพราะว่า E85 เราดูน้ำมัน E85 ได้เวลาเราเปลี่ยนน้ำมันปุ๊บจะเปลี่ยนกราฟเป็นหัวก็คือในกล่อง API สามารถจูนได้2กราฟใช่และคนสำหรับน้องๆบางท่านนะครับยังไม่รู้จักเต้าหู้ต้องบอกว่าเต้าหู้เขาคือเบื้องหลังของเมื่อก่อนเป็นรุ่นละลายซับของโซนิกหัว4วาล์วที่เต้าหู้เขาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจูนน้ำมันพวกไนโตรไอโดยเฉพาะอยู่แล้วจูนกล่องเนี่ยมากี่แล้วน่าจะเข้าปีที่ก็คือทุกกราฟทุกตารางทุกค่าลองหมดแล้วคือใช้มันเต็มๆนะมีใครอยากดูไหมอยากถามไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูใส่ในกงเกียร์ LED คาเฟ่ครบชุดเท่าไหร่เป็นชุดอยู่ 5,000 กว่าบาทนี่ขายอยู่ชุด 5-6 แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรได้ข่าวว่าตอนนี้ก็คือเต้าหู้จะมีโปรโมชั่นทุกเดือนใช่ก็ถ้าอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรก็ติดตามเพจในเพจเต้าหู้เป็นเร็วจะมีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ดูคนติดตามเยอะนะประมาณ 5,000 กว่าคน 5,000 คนคนติดตามเท่าไหร่อ่ะ 5,000 นะถ้าในเฟซก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าถ้าได้ครึ่งนึงของพี่ก็เกิดแล้วพี่ออกให้ไม่พี่เกิดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูที่ว่ารถครูเลยว่ะขึ้นครูคันแรกเลยคันแรกคันแรกคันแรกเลยไหนอันนี้คือเครื่องจริงๆใช่ไหมใช่จริงๆต้องบอกก่อนครับท่านผู้ชมครับเราไม่นัดหมายครับเราถือโอกาสวัดดวงเลยมาเจอก็เจอไม่เจอก็แห้วแต่โชคดีกำลังหาเครื่องอัพใหม่กำลังหาเครื่องเลยรถคุยอ่ะนะจะบอกลูกเล็กก็คงไม่เชื่อเพราะว่าดูจากร่องรอยแข็งที่มีการล้วงขนาดนี้เขาเบี่ยงกี่รถเลย
เหมือนไหมให้คนดูเหมือนไหมเหมือนที่ผมไม่จับนี่ไม่ได้เหยียดอะไรนะครับเพราะว่าเลอะน้ำมันแล้วก็มีเรื่องเป็นคันเท้าอยู่แล้วผมเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นคันมือเมื่อไม่นานเนี่ยอ๋อแปลงพัดไปแล้วก็โคตรหนักเลยอะไรก็ไม่รู้เวทอะไรก็ไม่รู้อะไรเวทได้เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเขาก็ยังเบาๆกินบางๆนี่หนักหนักทำไมมีอะไรที่เป็นความลับไหมมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่ที่เราไล่เหมือนซับอ่ะมันก็ใช้เหมือนกันหมดด่าชุดคัดดูชุดคัดก่อนไม่มีอะไรมากคัดอะไรตัวนี้ผ้าคัดเป็นผ้าแตกก็ไม่มีอะไรครับคัดก็เป็นคัดเดิมมวยไฟกึ่งล้างปกติเลยแล้วก็โม่คัดเลยก็อยู่ครบปกติไม่ทำอะไรครบเหมือนเดิมตาโฟงไฟก็เดิมใช่ก็เน้นใช้งานให้รถมันขี่เล่นนี่ทีเด็ดอยู่นี่ทำไมถึงทำความเร็วได้180-190ผมว่าเครื่องยนต์มันเหมือนกันเลยผมว่ามันอยู่ที่เราไล่มากกว่านะผมว่ามันอยู่ที่เกียร์ละเกียร์มันต้องไหลไปได้อะเดิมมันตัวอะไรเกียร์คันนี้คือเกียร์เดิมเลยใช่ฮะแล้วทำความเร็วให้ถึงเลยใช่สเตอร์ก็อยู่ที่เราได้สเตอร์เนี่ยก็อยู่แล้วคันนั้นอ่ะไอ้หกเปิดได้คือเกียร์อะไรเดิมโอ้เอาเรื่องเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าไหมถือว่าถ้าเป็นรถตั้นเป็นรถขี่เล่นเป็นรถพันเมตรอะไรก็ต้องเปลี่ยนดีกว่าแต่นี่คือว่ารถเป็นรถออกทริปไงเวลาเราไม่ให้ขี่เล่นเวลาต้นๆให้มันอยู่แล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นน้ำมันธรรมดาขี้เหร่ไหมบางคนบอกว่าโอ้โหแม่งต้องเป็นไนโตรถึงจะแรงน้ำมันธรรมดาวิ่งเบ้นเป็ดน้ำมันธรรมดาล่าสุดจับกี่เมตรที่อยู่ร้านยาวไหมพันเมตรพันเมตรร้อยสิบต่างกันไม่เยอะแต่ได้ขึ้นเร็วกว่าแต่ในพันเมตรมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันต้องไปเพราะว่าเราไล่จับมือมันหนักเราไม่ได้ไล่ไปที่ว่าพันเมตรรถเราหลอกไปวิ่งพันเมตรเต็มแต่นี่ก็เล่นหรือว่าเล่นรถวิ่งหมื่นเมตรคือรถขับขั้นจังหวัดใช่รถขี่เล่นรถสเต็ปนี้ขี่อย่างนี้มันเล่นไม่ทันใครอยากรู้เลยพี่ยามันพี่ยาเห็นว่าไปถึงไหนแล้ว110มาต่อ110บอกสองระบบไปถึงไหนแล้วคันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับขึ้นไปเลยอันนี้นะครับยังไม่เสร็จลักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าพี่ติ๊กบันติ๊กบันติ๊กลักไม่เคยเปลี่ยนแปลงติ๊กชิโร่ก็คือก็จะมีปั๊มในเป็นรถยนต์ของรถยนต์ไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวขายไม่ได้ต๊อปซิ่งต๊อปซิ่งแล้วกันจบอันนี้เป็นเวฟที่ทำเครื่องที่นี่ป่ะเขาก็ทำเครื่องมาแล้วก็มาให้ผมไล่ใส่ระบบคืออยากจะใส่ระบบ2ระบบเดียวใช่เท่าไหร่ก็อยู่25,000คิด2ระบบคือ25,000คือเสร็จเลยมีปั๊มติ๊กเป็นของรถยนต์แล้วก็มีระบบน้ำมันมีถังน้ำมันมีระบบไฟแล้วอันนี้เราจูนเฉพาะของเราอ่ะของเราเราจูนเฉพาะไอ้ที่เป็นในโตในส่วนของกราฟเดิมที่ติดรถเขาเราไม่ยุ่งหรือไงก็เขามาเป็นของเดิมก็คือว่าให้เราถ่ายกล่องแล้วก็คือเราต้องจูนทั้งสองระบบเลยใช่แต่ก็อย่างว่าโมดิฟายเองใช่แล้วลงลิ้นคันนี้มีอะไรพิเศษไหมลิ้นก็เป็นลิ้นธรรมดาธรรมดาก็เป็นธรรมดา110แล้วอย่าง110เนี้ยมันจะแรงเหมือน125ถ้าเครื่องสเต็ปนี้ก็ได้ได้170ก็ได้ฮะก็ติดได้ยังไงก็ยังไม่บอกสอบความเร็วไหลจะส่งงาน180แล้วเหนื่อย160มีสบายมีแล้วเหลือ170 180ก็คือกำไรคือระบอกน้อยๆก่อนอย่าไปบอกหิวที่คุยกันไว้แม่ง180รถผมมันเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้หมกบริษัทที่ยนต์เองเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบางทีอาจจะเป็นตันที่ข้อเบี่ยงแม่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเนี่ยถ้าบอกที่ว่าเขามีคนเก่งอันนึงครับเป็นเรียบร้อยติดประตูครับบางโอชิเป็นหัว125เป็นหัว125เขาก็ตกงานก็เปลี่ยนจากคาบูมาเป็นโอชิ110ตัวเก่าเรียบร้อยส่งเรียบร้อยตัวเก่ารุ่นแรกๆเลยไอ้คำว่าน้ำมัน2ระบบอ่ะมันใส่กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนได้บ้างหัวฉีดแต่คือว่าถ้าจะใส่เป็นระบบ2ระบบก็คือว่ามีค่าเพิ่มที่เราต้องทำเป็นหัวฉีดนะครับ
ก็เป็นชุดหัวชีพต่างหากแต่ว่ารถที่เป็นอาบูแต่ถ้าเป็นรถหัวชีพอยู่แล้วอย่างพวก PCX N Max X Max ไม่เกี่ยวว่าเขาไปไหนนะที่เดินผ่านร้านนั้นตรงซานตาคอสซานตาคอสมาตรงไหนว่าเนี่ยขายออนไลน์เนี่ยมาส่งทุกวันวันละกี่รอบรอบเดียวเลยอ๋อถุงใหญ่ขนาดนี้ก็คือตอนนี้ถ้าทักทางอินบ็อกซ์ Facebook เต้าหู้ก็คืออย่าถามดีกว่าไม่เวลาที่อ่านเอาคนที่ทำทีมเหลือจะถามผมก็ถ้าได้ตอบคำถามมีคำถามเราก็รู้ว่าเด็กถามเยอะถามไปมันถามไปแล้วนั่นเกิดเขาไม่ได้ทำเลยมัวแต่ตอบเพราะคุณต้องทำหากินนะทุกวันถามเยอะมั้ยในอินบ็อกซ์อ่ะเนี่ยในในในถามมั้งในเพจในเพจแม่ร้องตอบผมก็ตอบทุกตอบที่ก็ถามแต่ถ้าในเพจส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ตอบผมเขาไม่เลยว่าผมไม่บอกเสียไรไม่อยากจะลามเข้าไปเขาไม่ตอบหรอกพี่บอกอยู่แล้วว่าถ้า3เท่าไหร่ถ้า5เท่าไหร่ถ้า5เท่าเขาไม่ตอบหรอกขนาดเจ๊ถามไม่ตอบเลยแล้วก็เดี๋ยวตอบไม่ใช่หรอกเขาไม่เป็นไรเขาไม่เจอคือบอกเลยว่าการที่จะมาวันนี้เราทำการนัดต้องพูดประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ยังเนี่ยมีรถไฟไม่มีเจ๊ไม่มีก็ไม่มีและในคลิปที่โด่งดังอ่ะนอกจากไอ้คันนู้นแล้วมีอีกคันหนึ่งคือรถ PCX PCX ก็มีคันเก่าเป็นคันแรกไอ้ที่ลงวันนั้นนะมันจะเป็นคันสีดำแรกๆเลยที่ผมเคยทำอยู่เป็นคันแรกเป็นเครื่อง59ก็ไม่ถึง180แล้วครับแล้วพอเราอัพสเต็ปพอเป็นพอยังอัพปัจจุบันในคลิปที่ดู PCX ที่วันนั้นเปิดในโตไม่โตอ่ะลูกอะไรอันนั้นเป็น64แต่ที่คนดูในคลิปมันแตกต่างนะรอบแรกมันยานพอเป็นในโตมันกระชับมากไม่น่าเกิน3-4 เมตร160ใช่แต่อย่างตอนแรกเลย150เหนื่อยลุ้นคือมันเห็นผลเจ๊อ่ะใครถามอ่ะนั่นแหละถาม59เท่าไหร่ราคาราคาอยากรู้ถามในเพจเอาเพราะว่าถ้าผมก็ขออภัยเลยถ้าผมมานั่งตอบราคาคงเปิดร้านได้เลยผมนี่วันประมาณ300-400ครับแค่เดินร้านร้อยคนตอบคือเราต้องแยกให้ถูกว่าการถามราคาคือทำรถกับพิตตี้ถามมันไม่เหมือนกันพิตตี้ถามพิตตี้ตอบเลยอ๋อเป็นธรรมดาของเต้าหู้ครับรู้กันอยู่แล้วโปรเจกต์เร็วๆนี้ที่จะบังเกิดที่คุณจะทำ2ระบบที่ตั้งไว้คือโปรเจกต์อะไรเรียบร้อยประตูแล้วอะไรต่อตัวละ15นอกจากนั้นเป็นตัวกดชั้น5ต่อระบบมีมากกว่านั้น X Max ครับ X Max ทำอะไรทำอยู่ป่ะ X Max 2ระบบยังไม่มีใครรู้นี่คือความลับกะไว้วิ่งเท่าไหร่บอกคร่าวๆเลย200ได้เลย200สบายครับอยากให้ถึงละ220ไหวไหมก็น่าจะอยู่นะเพราะพื้นฐานมันเดิมมัน190บวกเลย220 250มันไม่ยุ่งยากเสร็จเมื่อไหร่จะได้บ่ายรอบอยากดูมากไอ้ที่ว่า300วิ่ง200กว่าผมบอกเลยในคาร์ทที่เป็นรถออโตเมติกไม่หมูและยิ่งเฉพาะรุ่นนี้ที่บอกเลยว่าแค่ธรรมดายังเหนื่อยเลยเสียงพังบ่อยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดแต่ผมก็ใช้เป็นก้านตลังใช้เป็นก้านทุกอันร้อยจบก็ไม่รู้ว่าต้องรอดูอ่ะพอรถแข่งผมก็จอดอยู่แค่เป็นก้านละร้อยหมดเลยคือรถแข่งจบก้านละลูก90กว่าแล้วพอจบ2ระบบเนี้ยมีอะไรที่พิเรนกว่านี้ไหมที่คิดพิเรนหรือว่าขอตรงที่สุดก่อนเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวบอกได้เลยเดี๋ยวอนาคตอาจมีการผสมผสานเลยทั้งไนโตเทอร์โบไนตัสเมื่อก่อนมีนะเว้ยรถลูกค้าไม่ทำอยู่ TX 2-3 ระบบในโตฉีดในโตแล้วก็ฉีดแล้วเป็นไงแรงขนาดนี้แรงทำยังรถต่างๆเขาเป็นเขาอยู่แบบเล่นมาก่อนนะที่ในสนามเหรอใช่โอ้สามระบบต้องเดี๋ยวเราต้องไปเกาะหาก่อนว่าใครตอนนี้ทำไปกี่คันละไอ้สามระบบเนี่ยโอ้แต่คันนี้ทำมา2 ปีแล้วยังไม่พังหรอไม่ดูน่าจะจะอยู่แล้วมั้งผมว่าป่านนี้น่าไปอยู่ตามพวกไฟแนนซ์หรืออะไรเจ๊ใช่เขาทำมาได้แค่2ระบบแหละแล้วก็วิ่งไปแล้วก็พอฉีดด้วยเริ่มคิดว่ากระแสเวฟ LED เนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานไหมเพราะว่ามันจะเป็นละลอกเนี่ยทีแรกๆก็ผมก็กะซื้อมาขี่เล่นเฉยแต่มันไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนี้
แต่มีแต่พวกดราม่ามาก็หาว่ามันวิ่งไม่ได้เนี่ยผมก็ลองซื้อลองมาทำดูก็จัดซะเลยคือเรื่องความสำเร็จมันเกิดจากหลานทำดูคือโดนเหยียดมาก่อนเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางแล้วถึงทำให้เรามีแรงผลักดันเนี่ยนี่กดคนยากด้วยนะเมื่อกี้เราไปที่ไหนนะที่โจโจกับช่างหยิกบอกว่าเจ๊ดีกว่าถ้าเต้าหู้โกรธใครนี่คนนั้นโคตรซวยเลยเพราะว่าโกรธคนไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเต้าหู้โกรธเขาไม่เป็นเพราะว่าสติเขาไม่ดีเขาไม่ใช่แบบเขาเป็นคนอารมณ์ดีก็ว่าเขาสติไม่ดีเป็นคนใจดีใจเย็นไม่มีทิฏฐิภัยใครได้หมดครับได้หมดครับใจดีนะสปอนเซอร์ปาเลยใช่ไหมรับอีกแล้วเดี๋ยวขอบคุณแบบเดียวเดี๋ยวเลขบัญชีมาเดี๋ยวพิจารณาให้แล้ววันนี้เดี๋ยวต้องฝากต้องหวนว่าเต้าหู้ร้านอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าเต้าหู้8ริ้ว8ริ้วเมื่อกี้เล่นผมเสิร์ชตามชีเพชรมาไปไหนพาไปโรงพักว่าตกใจจะต้องทำอะไรแล้วโรงพักไปอยู่ในโรงพักไม่หายใช่คือให้ไปคุยที่โรงพักได้ที่โรงพักเลยเขาบอกเองไรนี่พอไปถึงโรงพักแล้วก็ให้ถามตำรวจเอาว่าเต้าหู้แปดนิ้วอยู่ไหนตำรวจให้ชี้มามานี้นะครับโอเคคือเป็นเหมือนกับรอพอตรวจสอบก่อนก็เกิดเดี๋ยวเขาจะเช็คความเรียบร้อยอะไรเนี่ยเต้าหู้จะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าสำหรับสองระบบป่ะเมื่อกี้มีคำถามสองระบบถามว่าถ้ามีไหมตอบยากพี่หัวเราะทำไมมันมีอย่างนึงค่าใช้จ่ายมันแพงเมื่อกี้ผมคุยผมคิดมาขายได้3คันเลยพี่จะเอาโปรโมชั่นกันแล้วเหรอครับรถลูกค้าผมเพิ่งจะทำไป 3-4 คันครับก็จะได้มันมีต่อเกือบ10คันกำลังมากำลังยกมาให้ครบ50คันก่อนจัดโปรบอกของเลยอีกหน่อยอาจจะเห็นไอ้ชุดคิดตลาดแหละชุดสำเร็จปั๊บเอาไปใส่ได้เลยราคาอยู่เซฟกำลังทำอยู่เลยก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกเวลาทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีวิธีการต่อติดตั้งแล้วมีวิธีการบอกการดูแล้วก็จะจัดดูพอเข้าคืออยากให้ช่างได้เอาลองไปใช้กันใครๆก็ติดตั้งได้คือว่าไม่ต้องตัดต่อเลยไฟคือว่าเสียบก็ได้เลยใส่ไฟเดิมข้อมปลั๊กเอาธรรมดาที่ไหนคนนี้กำลังทำน่าจะเสร็จประมาณอาทิตย์หน้าโอ้โหสงสัยเดี๋ยวต้องคงหาห้องนอนแถวนี้ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวทั้ง110 X Max ชุดสำเร็จแบบอีกเฮ้ยบอกเลยว่าเขาเป็นน้องในวงการที่แบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช่สมองเขาคิดแบบธรรมดาที่ไหนเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ลดเร็วที่สุดแต่เขาก็มี FC ไม่น้อยกว่าใครเพราะว่าเขาได้ตาละที่สุดเลยเขาเป็นงานสร้างผมกล้าการันตีเลยผมจากน้องพิงมาก็ต้องมี10กว่าปีปีนึงมี12สนามเขาไปแข่งทุกสนามได้ด้วยไหมทั้งทุกสนามแต่ปีนึงไม่เกิน3สนามที่เขาจะลดกลับบ้านโดยที่เครื่องไม่พังอีก9สนามระเบิดยับเพคช่วงในเพคเพราะว่าต้องการอะไรเราต้องการพัฒนาใช่ก็แรงกับพังเป็นของคู่กันเลยคือบอกเลยนะคุณอยากได้แรงมันก็เสี่ยงกับการพังอย่าร้องว่าเอ้ยพี่ผมทำไมพังง่ายพังง่ายอยู่ที่คุณเลือกใช้อุปกรณ์และการขับขี่ของคุณพร้อมมากก็พังมากขี่รถกูแรงขี่ได้เยอะๆเทสแม่งทุกวันแป๊บเดียวน้ำมันเครื่องก็จะหายไปแล้วก็หลับไงก็ฝากเต้าหู้กับท่านผู้ชมหน่อยว่ามีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมบ้างเกี่ยวกับเรื่องรถ LED ก็ฝากติดตามนะก็ทางเพจเลยเต้าหู้เป็นเดียวทางเพจก็ดูผู้ติดตามแล้วเพจพร้อมเยอะมากพูดเยอะของแท้เป็นรูปอะไรเพจเอ้ผมมองเลยเนื้อผมมองเลยของแท้อยู่ประกบเออลาครับเดี๋ยวลาตรงอยู่แล้วเลยอันนี้ไม่แกะของผมเลยนะไอ้พี่ตู่เลยนะเห็นบ้าธรรมดาที่ไหนวันนี้บอกแล้วก็ดูตามเพจดูผู้ติดตามเพจดูยอดไลค์ยอดอะไรเงี้ยครับผมก็เพจปลอมเยอะจัดปลอมนี่เราก็ดูเลยคือต้องบอกเลยว่าเราต้องมู่เพจนะครับเขาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงถ้าเพจไหนที่ยอยเยอะบอกเลยไม่ใช่เต้าหู้ครับถ้าเพจเต้าหู้ทุกคนด่าแย่ๆอันนี้ของจริงครับถ้าเพจมาถ้าเพจปลอมก็มีนะกินทักมาก็ถามก็จะซื้อของซื้อง่ายขายง่ายกับเพจปลอมไม่แหละถ้าทักมาไม่ก็อยากตอบเป็นน้ำตอบทีก็ได้ใช่เงินหนาเรื่องเงินน้องพลอยโอนเป็นบัญชีเขาโอนผ่านบัญชีอะไร
ก็ชื่อเกษดาลิโยงโอ้ตอนนี้เลยก็ได้ใช่ไหมโอนไปเลยไม่ต้องทำอะไรก็ได้โอนไม่เหรอโอนให้หมุนเล่นๆรถตุนเนี่ยยังไงก็ฝากน้องๆที่แว้นๆด้วยฝากไปก็ฝากก็อย่าไปแบ๊ดเยอะมากในช่วงนี้กำลังแรงก็รอสนามเปิดอะไรเปิดก็สนามดีกว่าในสนามมีชื่อเสียงมีอาชีพมันได้ทั้งอาชีพได้ทั้งชื่อเสียงอันตรายบางทีรถมันออกมาให้เราเบรกไม่ทันอีกหน่อยอาจจะต่อยอดให้คุณเป็นช่างระดับแนวหน้าเหมือนกับเต้าหู้ที่มีการพัฒนาจัดตัวขี่ตัวน้ำหนักแบบเริ่มขึ้น30ตัวจาก30ตอนนี้55ก็เขาพัฒนามาตลอดกับน้องคนนี้10กว่าปีตอนนี้นะครับทางทีมงานเรียลไทม์ทางแมกกาซีนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเต้าหู้8นิ้วที่ให้โอกาสมาพูดคุยกับเราไขข้อข้องใจของเพื่อนพี่ๆน้องว่าเวฟอะไรที่มันวิ่ง180กว่า190กว่าจนไปถึง200กว่าอยากรู้ติดตามเรียลไทม์ครับเอวันนี้ครับครับนี่ลูกเต้าหู้ใช่มั้ยเนี่ยเออเฮ้ยใช่หรอสมัยไหนเนี่ย2ปีแล้วเลยอ๋อ2ปีเห็นมากขับธรรมดาไม่ขับเนี่ย